สวัสดีครับก็มาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมารีวิว SSF Kamen Rider หมายเลข2นะครับหน้ากล่องเหมือนเดิมนะครับเป็นลายชินโซคุเซโคนะครับก็ทำภาพน้อยเยอะๆเดิมนะครับเรียบง่ายเหมือนเดิมนะฮะนี่กล่องส่วนด้านหลังจะเป็นนี้นะครับที่เห็นนี้คือใส่พาร์ทมือที่เป็นมือจับก็ได้อะเป็นมือจับ2มือก็คือ1ชิ้นแล้วก็ต้องเอาไรเดอร์1กับไรเดอร์2เนี่ยมาเสียบด้วยกันนะครับก็มีแถมให้ในกล่องนะครับเดี๋ยวไปดูข้างในกันเลยนะครับข้างในครับก็จะมีนี่เหมือนเดิมนะคู่มือครับตัวติ๊กสติ๊กเกอร์ครับนี่แล้วก็ของที่มีมาให้ด้วยมีผ้าพันคอที่พลิ้วๆนะครับผ้าพันคอปกติมือที่ผมบอกเมื่อกี้นะมือจับมือดิจิโกะนิโกะนะครับหมายเลข1หมายเลข2นะแล้วก็มือคาราเต้มือไม่กำมือแล้วก็มือหลวมๆนะครับแล้วก็มือเหมือนจะถืออะไรสักอย่างนะครับส่วนนี้เป็นเข่าสำรองนะครับเขารู้ดีนะฮะว่าเข่าแม่งต้องหายหรือหักง่ายมากๆนะครับให้มาคู่นึงซึ่งผมถือว่าน้อยนะมันควรให้มากกว่านั้นเพราะว่าเข่าเนี่ยบอบบางมากมากมากล้มปั๊บหักเลยเพราะฉะนั้นมันควรให้สำรองมากกว่านี้นะโอเคเดี๋ยวไปดูที่ฟิกเกอร์กันนะครับครับสำหรับฟิกเกอร์ก็ประมาณนี้นะครับพูดถึงในส่วนรูปร่างนะครับรูปร่างถือว่าล่ำดูดีนะครับมีความล่ำมีความบึกของเขาซึ่งถ้าเทียบกับเวอร์ชันเหนือตัวนี้เนี่ยโคตรล่ำเลยแน่นมากดูอวบดูแน่นมากนะครับผมสัดส่วนถือว่าเท่อยู่นะถือว่าดูสมจริงมากขึ้นนะครับเกสใสลูกตาก็โอเคนะฮะนะครับแล้วก็ในส่วนของขาที่ผมอาจแอบขัดใจนิดนึงตรงนี้มันดูเป็นชั้นๆไปนิดนึงนะดูเป็นชั้นไปนิดนึงแต่ก็ไม่น่าเกลียดอะไรนะทำระยับเสื้อผ้าให้ดูตั้งใจทำมากนะครับแล้วก็ทำตรงผ้ายืดเนี่ยทำระยับตรงผ้ายืดตรงเนี้ยดูตั้งใจทำนะครับดูเขาใส่ใจทำเลยแหละตรงแขนนี้ก็เช่นกันฮะดูตั้งใจทำมากเลยนะครับรองเท้าก็ทำซิปอะไรให้นะครับตะเข็บให้ดูตั้งใจทำดีสำหรับเรื่องสีนะครับผมสีตัวนี้นะครับตัวสีเงินตรงหัวนี่ก็ทำได้ดีแล้วก็ทำสีได้คลาสสิกตรงคางเนี่ยครับดูทำสีให้มันดูเหมือนจะทำเขาตั้งใจทำให้ดูเหมือนสีเงินตุ่นๆเก่าๆนะครับซึ่งทำได้สวยมากส่วนเขาแน่นอนผมบอกเมื่อกี้แล้วว่าหักง่ายมากนะครับต้องระวังให้ดีนะเสียเข้าไปอย่างที่เห็นผมไม่แน่ใจเห็นชัดไหมคือเหมือนองศาไม่เท่ากันซ้ายกับขวาแต่ในเรื่ององศาก็ไม่เท่ากันนะมากเรื่องแล้วอ่ะพูดถึงสีมันก็มีบ้างนะครับสีไม่คมนิดๆหน่อยๆอ่ะตรงนี้รอยตัดก็มีบ้างนี่เช่นเดียวกันกับสีเงินนะครับก็เหมือนเดิมคือลงสีไม่เต็มบ้างมีบ้างที่ลงสีไม่เต็มนิดๆหน่อยๆนะครับนี่ครับสีเงินเอวนะครับสีเงินที่เอวเขาตั้งใจทำให้มันดูตุ่นๆนะส่วนที่ผมขัดใจอย่างนึงนะก็คือเข็มขัดอ่ะสีเข็มขัดเนี่ยมันเป็นสีแดงใช่ไหมครับแต่เขาเหมือนใช้เนื้อพลาสติกสีแดงมาใช้เลยเนาะมันทำให้รู้สึกไม่สมจริงแล้วกันใช้พวกนี้ดูสีมันเป็นสีพลาสติกนะต่อมานี่สายทำได้ดีนะครับตั้งใจทำอยู่ตรงนี้แขนครับนี่ทำไฮไลท์ให้นะฮะแบบเลอะๆอะไรอย่างนี้ฝ่าเท้ามีรอยด้วยนะมีรอยรองเท้านี่ทำร่องรองเท้านะครับก็ดูสมจริงขึ้นแล้วก็ทำไฮไลท์รองเท้าให้ทำซิปอันนี้ให้นะสีก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับทีนี้จะมาพูดถึงจุดขยับกันนะครับสำหรับตัวนี้จุดขยับเริ่มที่ผ้าพันคอก่อนเลยที่ผมจะบอกคือมันหมุนได้แหละอ่ะจอยกลมนะแต่คือมันหลุดง่ายครับนิดเดียวก็หลุดละอันนี้เป็นยางครับตกไม่พังไม่แตกมีความนิ่มแต่มันหลุดง่ายไม่เป็นไรครับมันไม่พังครับแต่ว่ามันหลุดง่ายเท่านั้นแหละแบบนี้ฮะ
ผมขออนุญาตแกะนะเพราะมันหลุดง่ายโอเคมาดูที่หัวนะหมุนได้โอเคความฝืดโอเคนะครับกรอกอกให้มันขยับได้ครับแต่ก็ไม่รู้ทำไปเพื่ออะไรโอเคแขนยกได้ความฝืดโอเคครับแต่ว่าไอ้ตรงนี้ที่ขยับมาตรงนี้เกือบหลวมแต่ไม่หลวมนะเกือบหลวมต้นแขนหมุนได้นะครับความฝืดโอเคนะครับสำหรับต้นแขนข้อศอกเกือบแข็งนะครับเกือบแข็งแต่ก็ไม่แข็งมากแต่ก็เกือบแข็งอ่ะเวลาขยับต้องระวังนิดนึงนะข้อมือก็เดิมๆนะครับข้างนี้ก็เหมือนกันนะแต่ตรงนี้จะนุ่มกว่าด้านหนึ่งพูดถึงเอวผมจะเตือนเรื่องเอวนะครับเพราะผมมีคาเมเดอร์อิชโกะนะครับหรือคาเมเดอร์หมายเลขหนึ่งนะตัวอกเนี่ยข้างในบอบบางมากนะครับคือถ้าบิดหรือหมุนนิดเดียวพลาดนิดเดียวนี่หักเลยนะฮะก็เป็นไปได้อย่าขยับมากนะครับแล้วขยับนี่มันจะมีเอี๊ยดๆแบบเมื่อกี้นะครับจะมีเสียงเอี๊ยดๆซึ่งมันบอบบางครับตัวนี้ก็เลยให้ดูนิดนึงพอนะครับหมุนตรงนี้นะอันนี้ก้มก็จะติดเอวแต่อย่าก้มมากนะครับมีปัญหาแน่นอนและในส่วนต้นขานะครับตรงนี้นะจะขยับเขาค่อนข้างจะมีความฝืดมากฝืดแบบเอี๊ยดแน่นมากเลยนะครับตรงนี้นะสองข้างเลยมีความฝืดแบบฝืดโคตรๆนะครับจุดนี้เป็นจุดที่ขยับน่ากลัวที่สุดนะครับสำหรับตัวนี้นะยังไงก็ถ้ามีเล่นนะต้องระวังตรงนี้ให้ดีๆนะครับความฝืดโอเคนะครับเข่านี่แอบทำนี่ลายผ้าให้ด้วยทำสีให้ด้วยโอเคความฝืดโอเคอยู่ฮะรองเท้านะครับประมาณนี้นะแต่เราจุดขยับก็ถือว่าขยับสนุกอยู่ก็สนุกนะครับสำหรับ SNF Commander Nico นะครับหรือ Commander หมายเลข2นะครับตัวนี้นะครับรูปร่างนี่ล่ำดูเท่มากๆนะครับอาจจะขัดใจบ้างในจุดตรงนี้นะครับต้นขาที่มันดูเป็นชั้นนิดนึงแต่ก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรนะครับเรื่องสีนะครับก็ยังคงมีทำเลอะบ้างขนาดทำสีน้อยนะแต่ก็ไม่น่าเกลียดเท่าไหร่นะครับคือก็เข้าใจได้ฮะเรื่องสีเงินเนี่ยของบริษัทนี้ของลุงบัน SSF นะครับคือเล่นมาหลายตัวก็บ่นเรื่องสีเงินทุกตัวเลยทำไมทำสีไม่เต็มทำสีเลอะทำสีเยิ้มอะไรพวกนี้ก็มาตลอดเลยสำหรับตัวนี้หัวตาใสสวยงามมากๆนะครับลงสีครบมีความพิถีพิถันนะครับแม้แต่เรื่องซิปก็ยังลงสีให้แม้กระดุมที่เอวก็ลงสีให้ก็ถือว่าโอเคแต่ก็ต้องระวังในเรื่องของเขานะครับที่บอบบางมากๆต้องระวังมากๆส่วนเอวก็เช่นกันนะครับขยับให้ดีๆนะครับถ้าเล่นแล้วซื้อมาเล่นแล้วนะครับเพราะว่าส่วนเอวก็มีความบอบบางระดับนึงเลยเนาะก้มหรือหมุนอะไรก็ต้องระวังนิดนึงนะครับระวังมันหนักนะครับและในส่วนของผ้าพันคอนะครับที่มันหลุดง่ายนะฮะอาจจะต้องระวังนิดนึงเพราะว่าขยับนิดนึงก็หลุดแล้วขยับนิดนึงก็หลุดแล้วถึงมันจะเป็นยางอ่อนก็เถอะนะครับแต่ก็สร้างความลำบากใจในการจับขยับบ้างระดับนึงเลยนะครับผมสำหรับการรีวิวในครั้งนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะครับสวัสดีครับ